Healthy Hours สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Healthy Hours รายการที่จะมาพร้อมเรื่องสุขภาพน่ารู้จากโรงพยาบาลเวชธานีค่ะพบกับหมอจอยอีกแล้วนะคะเอพิโซดนี้ขอเอาใจสาวๆกันสักนิดนึงค่ะเพราะเชื่อว่าสาวๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะประสบปัญหานี้อยู่ก็ได้ในทุกรอบๆเดือนรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้หมอจอยจะมาชวนคุยเรื่องของอาการปวดประจำเดือนค่ะปวดแบบไหนที่เรียกว่าผิดปกติที่เราปวดอยู่ทุกเดือนเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าไม่ได้เป็นอะไรแต่จริงๆแล้วมันอาจจะมีการปวดประจำเดือนบางประเภทนะคะที่บ่งบอกว่าเราอาจจะมีโรคที่เกี่ยวข้องกับทางสูตินรีเวชอยู่ก็ได้วันนี้หมอจอยก็เลยจะมาพูดคุยกับแพทย์หญิงจุฑาทิพย์พูนศรัทธาสูตินรีแพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชหรือว่าคุณหมอจูรี่นั่นเองสวัสดีค่ะคุณหมอจูรี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอจอยค่ะก่อนอื่นถามก่อนเลยทุกๆเดือนผู้หญิงเราทำไมเราจะต้องมีอาการปวดประจำเดือนด้วยล่ะคะค่ะเพราะว่าทุกเดือนนี่นะคะเราเนี่ยก็จะมีเยื่อบุโพรงมดลูกหลุดลอกออกมาเป็นประจำเดือนนั่นเองนะคะทีนี้กลไกตามธรรมชาติของร่างกายเนี่ยเวลาที่เรามีประจำเดือนเนี่ยก็จะมีการหลั่งสารตัวนึงซึ่งจะทำให้มดลูกเนี่ยมีการบีบรัดตัวเพื่อไล่ให้ประจำเดือนเนี่ยออกมาให้หมดอย่างเงี้ยนะคะทีนี้พอเวลาที่มดลูกมีการบีบรัดตัวเนี่ยก็จะมีการปวดท้องซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะปวดมากปวดน้อยหรือไม่ปวดเลยก็แล้วแต่ละคนค่ะก็คือมดลูกมีการบีบรัดตัวเพื่อให้เรามีรอบเดือนออกมานั่นเองแต่ว่าอาการปวดแบบไหนคะหมอจูรี่ที่เรียกว่าปวดลักษณะแบบนี้เราอาจจะมีโรคปวดมากปวดน้อยแค่ไหนยังไงคะจริงๆแล้วเนี่ยการปวดประจำเดือนเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยปวดน้อยแต่บางคนเนี่ยปวดเยอะโดยที่ไม่มีโรคอะไรที่ผิดปกติเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะสังเกตนะคะว่าเราผิดปกติหรือเปล่านะคะก็คือให้เปรียบเทียบกับก่อนหน้านี้ที่เราเป็นนะคะอย่างเช่นของเดิมก็เป็นแค่ปวดหน่วงท้องน้อยธรรมดานะคะแต่ต่อมาเนี่ยปวดมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจากเดิมไม่ต้องกินยาแก้ปวดก็ต้องมากินยาแก้ปวดจากเดิมที่กินยาแก้ปวดเม็ดเดียวแล้วหายก็กลายเป็นต้องกินมากขึ้นหรือว่าแม้กระทั่งกินยาแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้หายปวดก็เลยเรียกว่าผิดปกติหรือว่ามีการปวดประจำเดือนร่วมกับอาการอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นประจำเดือนมาเยอะมานานร่วมด้วยนะคะอย่างนี้ก็เรียกว่าผิดปกติค่ะก็คือต้องสังเกตอาการว่าเราเคยปวดอยู่แบบไหนลักษณะอาการปวดมากขึ้นรุนแรงจนกระทั่งว่าเคยใช้ยาเท่านี้ไม่ได้ผลต้องใช้ยามากขึ้นหรือจากที่ไม่เคยใช้ยาอาจจะต้องเริ่มมาใช้ยาร่วมกับมีอาการร่วมบางอย่างเช่นประจำเดือนมามากขึ้นนะคะทีนี้ถ้าโรคที่เราเจอกันบ่อยๆเลยค่ะคุณหมอจุรีในกรณีที่ว่ามันเป็นลักษณะที่แบบปวดประจำเดือนแบบผิดปกติส่วนใหญ่เราเจอโรคอะไรมากเป็นพิเศษไหมคะโรคท็อปฮิตยอดฮิตเลยนะคะก็คือในเรื่องของเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอพูดว่าโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่บางคนอาจจะแบบมันคือโรคอะไรถ้าพูดคำว่าช็อกโกแลตซีสก็น่าจะรู้จักกันมากขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยเป็นได้ในหลายอวัยวะเลยนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นในมดลูกก็จะทำให้มดลูกโตถ้าไปเป็นที่รังไข่ก็จะทำให้เกิดซีสต์ขึ้นมาที่เราเรียกว่าช็อกโกแลตซีสต์นั่นเองโรคอื่นๆก็จะเป็นได้เหมือนกันอย่างเช่นเนื้องอกของกล้ามเนื้อมดลูกก็ทำให้ปวดประจำเดือนมากได้ค่ะก็คือช็อกโกแลตซีสต์พบบ่อยแล้วก็กลุ่มเนื้องอกก็พบบ่อยนะคะทีนี้ถ้าคุณผู้หญิงหลายๆคนที่ตอนนี้อาจจะกำลังมีอาการนี้อยู่ค่ะคุณหมอจูลี่คือปวดประจำเดือนมากขึ้นแบบผิดปกติถ้าเรามาพบแพทย์วิธีการที่เราจะตรวจดูว่าเราเป็นโรคอะไรหลักๆเลยเราต้องทำอะไรบ้างคะอันดับแรกเลยนะคะหมอก็จะถามก่อนว่าอาการปวดเนี่ยปวดยังไงนะคะลักษณะอาการปวดเนี่ยปวดตรงบริเวณไหนนะคะปวดตรงกลางหรือว่าปวดด้านซ้ายด้านขวามีปวดร้าวไปที่ไหนหรือเปล่านะคะอย่างเช่นปวดร้าวลงไปที่ก้นนะคะหรือว่าปวดมากเวลาตอนที่ปัสสาวะนะคะหรือว่าปวดร้าวไปที่หัวไหล่นะคะอันนี้ก็จำเป็นหลังจากนั้นเนี่ยหมอก็จะตรวจถ้าเป็นในคนที่สามารถตรวจภายในได้นะคะการตรวจภายในก็จะช่วยบอกเราได้ว่ามีพังผืดมากน้อยขนาดไหนนอกจากนั้นเนี่ยก็อาจจะร่วมกับการตรวจอัลตราซาวด์นะคะเพื่อดูมดลูกนะคะดูปีกมดลูกก็คือรังไข่นะคะว่ามีก้อนมีเนื้องอกมีซีสต์อะไรที่ผิดปกติหรือเปล่านั่นเองค่ะก็
็มีความจำเป็นทั้งประวัติการปวดด้วยนะคะรวมไปถึงการตรวจร่างกายหรือว่าการตรวจภายในแล้วก็การใช้เครื่องมือที่เราเรียกว่าอันตราซาวด์เพื่อที่จะช่วยวินิจฉัยว่าเราเป็นช็อกโกแลตซิสต์ไหมหรือว่าเราอาจจะมีเนื้องอกหรือเปล่านะคะทีนี้ถามคุณหมอจูลี่เกี่ยวกับเรื่องของการตรวจภายในนิดนึงค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันจำเป็นในการวินิจฉัยมากน้อยแค่ไหนจำเป็นต้องตรวจทุกรายเลยไหมคะหรือว่าถ้าไม่ได้มีอาการเนี่ยถามไปถึงว่าเรื่องการตรวจภายในจริงๆมีความจำเป็นแค่ไหนคะอันดับแรกเลยนะคะการตรวจภายในถ้าเราไม่มีอาการผิดปกติอะไรเลยเรายังแนะนำให้มาตรวจภายในไหมแน่นอนค่ะเพราะว่าถ้าเราตรวจภายในนะคะเราจะได้ทำอีกอย่างนึงก็คือการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนั่นเองณตอนนี้เนี่ยทางราชวิทยาลัยสูนะคะก็ได้ออกคำแนะนำมาแล้วว่าผู้หญิงที่อายุเกิน30ปีขึ้นไปนะคะแม้ว่าจะไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยก็ตามก็แนะนำให้ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแต่ถ้าเป็นผู้หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วอายุก็จะต่ำลงมาที่25ปีเพราะฉะนั้นถึงไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไรเลยนะคะเราก็ยังแนะนำให้มาตรวจมะเร็งปากมดลูกอยู่ดีแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีอาการผิดปกติถ้าสามารถตรวจภายในได้ก็จะบอกอะไรได้เยอะเลยอย่างเช่นมีอาการปวดมากนะคะการตรวจเนี่ยก็จะบอกได้ว่ามีการอักเสบติดเชื้ออยู่ในบริเวณช่องคลอดหรือว่าปากมดลูกหรือเปล่าหรือว่าการตรวจภายในก็จะพอบอกได้ว่ามีก้อนนะคะมีพังผืดอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่บอกเราได้แต่ถ้าเกิดคนที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยแล้วก็ไม่สะดวกที่จะได้รับการตรวจภายในจริงๆนะคะเราก็จะใช้การตรวจอย่างอื่นเพิ่มเติมอย่างเช่นการตรวจอัลตราซาวด์เป็นต้นค่ะการตรวจภายในก็คือมีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่มีอาการหรือว่าคนที่มีอาการเพื่อที่จะช่วยวินิจฉัยอย่าอายนะคะคุณผู้หญิงหลายๆคนอาจจะมีความกังวลอายหรือว่ากลัวเวลามาตรวจภายในจริงๆแล้วมีประโยชน์มากเลยอย่างที่คุณหมอจูรี่บอกเพราะว่าเราก็จะสามารถเช็คคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในระยะแรกได้ด้วยทีนี้พูดถึงช็อกโกแลตซิสต์นิดนึงนะคะคุณหมอจูรี่หลายคนบอกว่าพอมีลูกแล้วอาการดีขึ้นหายไปเลยก็มีเป็นไปได้ไหมคะก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะไปรักษาช็อกโกแลตซิสต์ด้วยการมีลูกเนาะทีนี้ทำไมอาการถึงดีขึ้นในบางคนที่มีลูกนะคะเนื่องจากว่าช็อกโกแลตซิสต์เนี่ยมันเกิดจากเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นะคะคือมันได้รับการกระตุ้นด้วยฮอร์โมนทีนี้เนี่ยเมื่อเราตั้งครรภ์ฮอร์โมนที่ไปกระตุ้นเยื่อบุโพรงมดลูกที่มันไปเจริญผิดที่เนี่ยก็จะน้อยลงหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยรอยโรคอันเนี้ยก็จะไม่ได้รับการกระตุ้นอย่างน้อย9เดือนก็คือช่วงที่ตั้งครรภ์อยู่หรือว่าถ้าเกิดบางคนให้นมลูกต่อนะคะไม่มีประจำเดือนต่อก็จะไม่ได้รับการกระตุ้นไปอีกนานเลยก็เหมือนกับได้รับการกดไปค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยพอหลังจากมีลูกหลังจากให้นมลูกเรียบร้อยแล้วเนี่ยกลับมาเนี่ยอาการไม่กลับมาละเนื่องจากโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยมาโดนกดไปค่อนข้างนานเป็นปีเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่เสมอไปเพราะว่าก็ยังมีคนไข้จำนวนมากที่ก็กลับมาเป็นซ้ำใหม่หลังจากที่เลิกให้นมแล้ววิธีการที่ดีที่สุดก็ควรจะมาตรวจวินิจฉัยโดยคุณหมอนะคะเพื่อที่เราจะได้ทราบว่าเรามีโรคที่เป็นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วก็จะได้รักษาให้ถูกต้องตรงตามหลักการที่ดีเพื่อไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำด้วยหรือว่าหลังคลอดก็กลับมาตรวจกันใหม่นะคะแล้วถ้ากรณีที่คนที่ปล่อยให้มีอาการปวดท้องประจำเดือนแล้วเป็นช็อกโกแลตซิสต์ไม่รู้ตัวแต่ว่าไม่เคยรักษาเลยค่ะหมอจูลี่ปล่อยให้อาการปวดพัฒนามากขึ้นมันจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหรือมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับมดลูกรังไข่เราบ้างไหมคะก็มีโอกาสเป็นได้แน่นอนค่ะถ้าคนที่แบบบางคนเนี่ยปวดจนเป็นลมแล้วก็ปล่อยให้เป็นอย่างนั้นนานเป็นปีๆหลายปีเลยนะคะทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นช็อกโกแลตซิสต์หรือว่าเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ที่ทำให้มดลูกโตเนี่ยบางคนโตมากจนไปกดเบียดอวัยวะข้างเคียงเช่นไปกดท่อไตนะคะทำให้ท่อไตบวมไปเบียดท่อไตหรือบางคนเนี่ยไปกดบริเวณลำไส้ทำให้ท้องผูกเรื้อรังบางคนเนี่ยพอเป็นมากๆเข้าเนี่ยไปถึงกระเพาะปัสสาวะได้บางคนเนี่ยมีเลือดออกจากปัสสาวะได้เลยนะคะในช่วงที่มีประจำเดือนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปล่อยเอาไว้นะคะโรคอาจจะเป็นมากขึ้นมากขึ้นเมื่อโรคเป็นมากเนี่ยการที่เราจะมารักษาก็จะรักษาได้ยากขึ้นแล้วก็มีภาวะซับซ้อนจากการผ่าตัดเนี่ยได้มากขึ้นด้วยค่ะเป็นมากกว่าที่หลายๆคนคิดแน่นอนค่ะปวดประจำเดือนไม่ได้จำเพาะว่าเราจะมีปัญหาเฉพาะมดลูกของเรามันอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนกับอวัยวะที่มันอยู่ใกล้เคียงกันได้ดังนั้นต้องมารักษามาพบแพทย์ตั้งแต่ระยะแรกนะคะทีนี้การรักษาค่ะคุณหมอจูรี่ในปัจจุบันเรามีวิธีการรักษายังไงบ้างคะค่ะก็แบ่งการรักษาเป็น2หลักใหญ่ๆนะคะอันดับแรกก็คือการใช้ยา
นะคะอันดับที่2ก็คือการผ่าตัดในคนไข้ที่มีแค่ปวดประจำเดือนอย่างเดียวนะคะโดยที่ยังไม่ได้มีอาการอย่างอื่นนะคะตรวจดูอย่างอื่นแล้วไม่มีอะไรเนี่ยก็อาจจะเป็นแค่การใช้ยาแก้ปวดก็ยังได้แต่ถ้าเราตรวจดูแล้วเนี่ยพบว่ามีโรคอย่างอื่นนะคะอย่างเช่นมีเนื้องอกขนาดเล็กมีซีสต์นะคะหรือว่ามีช็อกโกแลตซีสต์มีเยื่อบุโครงมดลูกเจริญผิดที่นะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของการใช้ยาโดยที่มากกว่าการใช้ยาแก้ปวดอย่างเดียวอาจจะเป็นในกลุ่มของยาฮอร์โมนเพื่อกดเรื่องของเยื่อบุโครงมดลูกเจริญผิดที่หรือว่าการใช้ยาฮอร์โมนเพื่อลดการปวดประจำเดือนเพื่อลดปริมาณของประจำเดือนในบางคนที่โรคเป็นเยอะอย่างเช่นเนื้องอกขนาดใหญ่ซีสต์ขนาดใหญ่หรือคนที่ใช้ยาแล้วไม่ตอบสนองต่อยาก็จะเป็นในเรื่องของการผ่าตัดต่อไปการรักษาก็คือมีทั้งใช้ยาไม่ใช้ยาแล้วก็รวมไปถึงการผ่าตัดด้วยนะคะการใช้ยาอาจจะฟังดูไม่น่ากลัวนักแต่อยากจะพูดถึงเรื่องการผ่าตัดค่ะคุณหมอจุลี่เพราะว่าผู้หญิงหลายหลายคนอาจจะกลัวเรื่องการผ่าตัดด้วยจริงๆแล้ววิธีการรักษาในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดโรคช็อกโกแลตซีสต์หรือว่าเนื้องอกที่บนลูกก็ดีเนี่ยพัฒนาการในปัจจุบันเนี่ยมันมีความล้ำหรือว่าช่วยเรื่องภาวะแทรกซ้อนระหว่างการผ่าตัดยังไงบ้างไหมคะตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยนะคะเทคโนโลยีก็ดีขึ้นเนาะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าในเรื่องของการผ่าตัดเนี่ยแผลก็จะใหญ่นะคะการพักฟื้นก็จะนานคนไข้ก็จะกลัวเพราะว่าก็จะเจ็บแผลมากแต่ณปัจจุบันเนี่ยก็คือจะมีในเรื่องของการผ่าตัดส่องกล้องแผลเนี่ยก็จะเล็กลงมีขนาดแค่ครึ่งถึง1เซนเท่านั้นเองนะคะก็เอาเครื่องมือเนี่ยเข้าไปทำผ่าตัดได้ไม่ว่าจะเป็นการตัดซีสต์ตัดเนื้องอกหรือว่าตัดตัวมดลูกก็ตามก็จะเจ็บแผลน้อยลงณปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของการผ่าตัดมดลูกนะคะก็จะมีในเทคโนโลยีของการผ่าตัดส่องกล้องแบบไม่มีแผลเลยเครื่องมือก็จะเข้าทางรูเปิดตามธรรมชาติของร่างกายนะคะเพื่อใช้ในการผ่าตัดได้ทีนี้เนี่ยจะได้รับการผ่าตัดแบบไหนวิธีไหนเนี่ยก็ต้องมาให้คุณหมอตรวจดูก่อนเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะเหมาะสมกับการรักษาการผ่าตัดแต่ละอย่างกันไปก็มาให้คุณหมอดูว่าอะไรที่เหมาะสมกับเรามากที่สุดนะคะค่ะการผ่าตัดก็มีทั้งแบบผ่าตัดใหญ่แล้วก็ผ่าตัดเล็กผ่านกล้องซึ่งแผลก็จะเล็กลงแล้วก็มีความปลอดภัยมากขึ้นแต่ว่าอย่าลืมค่ะว่าเราต้องได้รับการประเมินการตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้องจากแพทย์ก่อนสุดท้ายอยากให้คุณหมอจูรี่ฝากถึงคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับปวดประจำเดือนอยู่ตอนนี้ค่ะดูแลตัวเองยังไงดีก็อย่ากลัวนะคะแล้วก็อย่าอายที่จะมาหาหมอค่ะเพราะว่าภาวะแทรกซ้อนนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยมันรุนแรงมันอันตรายมากกว่าการที่เราจะทนปวดอยู่กับที่บ้านซะอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาให้หมอตรวจดูก่อนดีกว่านะคะถ้าไม่มีอะไรนะคะเราก็จะได้สบายใจแต่ถ้าเกิดมีอะไรที่ผิดปกตินะคะเราก็จะได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆเพราะว่าการที่เราได้รับการรักษาตั้งแต่แรกเนี่ยยังไงก็ดีกว่าตอนที่เป็นเยอะแล้วก็มารักษาอยู่แล้วค่ะชัดเจนทุกประเด็นเลยค่ะสำหรับเรื่องของอาการปวดประจำเดือนโรคช็อกโกแลตซีสต์รักษายังไงดูแลยังไงและอย่าลืมนะคะคุณผู้หญิงทุกคนแม้ไม่ได้มีอาการปวดประจำเดือนแต่เราก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องมาตรวจภายในเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอีกด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอจูลี่มากๆเลยค่ะที่มาเคลียร์ทุกประเด็นปัญหากับเรื่องอาการปวดประจำเดือนของเราในวันนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วพบกันใหม่กับ Healthy Hours รายการที่จะมาพร้อมเรื่องสุขภาพน่ารู้จากโรงพยาบาลเวชธานีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ